วัสดีค่ะที่หมู่บ้านซิปเลมีบ้านทั้งหมด207หลังคาเรือนเลมีลูกบ้านตั้ง 1,000 กว่าคนและจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฟังสายรายงานค่ะที่หมู่บ้านซิปเลมมีป่าทั้งหมด 50,000 ไร่ครับในหมู่บ้านซิปเลมีพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มีสถานีเกษตรผ่าที่นี่โศกมากเลยค่ะเห็นไหมคะต้นกาแฟค่ะและเรายังมีไร่กาแฟที่ไม่ต้องตัดป่าเลยครับพานุพันธ์แรงอาตัวครับเนี่ยติเลติดดอกกินกว่าเนี่ยเปล่าช่วยที่ตู่เตียวตุนยานิเพลีสวัสดีครับที่หมู่บ้านซิบแลมเรามีโรงเรียนบ้านซิบแลมครับหมู่บ้านใกล้เคียงที่พนัง5หมู่ที่นี่นะคะเนาะที่ขอสามารถจะมาเรียนหนังสือที่นี่และจะมานอนที่นี่ครับเจ้านี่ชื่อฉับชัยอยู่บ้านห้วยยาครับเจ้านี่ชื่อกามูอยู่บ้านตาปูครับเจ้านี่ชื่อพันนิพอยู่บ้านมังกรคีข้าปูเขามาสีลูกเลยครับส่วนผมบ้านใกล้ที่สุดเลยครับใกล้ที่สุดเลยก็มอโก้จักรตานั่นแหละไกลมากพ่อแม่เขาส่งมาเดินมาใช้เวลาอยู่ประมาณสักวันสองวันที่ว่าเดินมาปกติเดินทีเดินก็เดินซีเดินว่าไว้แล้วผมมองดูว่าเนี่ยผมว่าก่อนเนี่ยผมมองว่าเนี่ยผมว่าสิลูกสิผู้เกี่ยวเลยท่านไม่มีเนี่ยผมปะผู้ปารุษสันดอที่ขี้เสียปะผู้สะท่านเลยผมมองดูเนี่ยไปเอ้ยมันดูถูกพระเมธโลจูถูกพระเมธีที่ลาอุกเกอุโขที่เหลือเหมือนวัดที่เช่าที่เราไปมือกูคุยนานมาแล้วบนแผ่นดินนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นที่พึ่งของผู้คนมากมายจะเหนื่อยจะล้าก็ไม่เคยท้อใจและไม่หวังป่าที่รักน้ำมันแสงสว่างในความมืดมิดเหมือนทุนแห่งชีวิตเพื่อคนอื่นด้วยใจที่สูงส่งมั่นคงและยั่งยืนพลิกความชุ่มชื้นสู่พื้นดินไทยบ้านเล็กในป่าใหญ่ความจริงที่งดงามราวกับนิทานสำหรับเด็กเอารักมาเติมความรักตลอดไปผ่านวันและคืนมาเนิ่นนานผูกพันทุกๆดวงใจรักของท่านจึงยิ่งใหญ่และงดงามกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วความรักที่พระองค์ทรงมอบให้กลับงอกเงยและเบ่งบานไม่มีวันเลือนหายไปจากป่าใหญ่พื้นนี้ Queen of Love รักล้นพ้นจากพระกมลองค์ราชินี